วายลูกหม่อนค่ะวายลูกหม่อนสีสวยมากเลยค่ะนะคะสีสวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำวายลูกหม่อนค่ะลูกหม่อนหรือลูกมันเบอรี่นะเพื่อนนะนะคะอัตราในการใช้ลูกหม่อนเนี้ยนะคะ500กรัมใช้น้ำนะคะ 1,200 มิลลิลิตรนะคะ ml นะเพื่อนใช้2ขวดค่ะใช้ยีสต์1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาล300กรัมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มลูกมันเบอรี่เนี่ยนานหน่อยเพื่อให้เขาออกสีดีๆค่ะอันดับแรกเราจะไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนแล้วจะไปต้มน้ำต้มที่เราจะทำวายลูกหม่อนเริ่มเดือดแล้วแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำตาลที่เราชั่งไว้ได้เลยค่ะพอใส่เสร็จเพื่อนคนให้ละลายนะคะพอคนละลายได้แบบนี้แล้วน้ำเริ่มเดือดขึ้นมานะคะลูกหม่อนที่เพื่อนล้างไว้เสด็จนะคะแบบนี้นะคะใส่ได้เลยค่ะเพื่อนก็ต้มต่อให้สีเขาออกหน่อยนะคะลูกหม่อนของเราลูกที่ไม่ดำด้วยนะคะเพื่อต้องการความเปรี้ยวของน้ำมีทั้งลูกดำลูกไม่ดำนะเพื่อนนะเพื่อนคะในเมื่อเขาเดือดออกสีแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นแล้วก็ใส่ยีสต์กันค่ะลูกหม่อนของเรานะคะที่เราต้มไว้เย็นแล้วนะคะอุ่นก่อนที่เราจะเติมยีสต์เรามาปลุกยีสต์กันค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำหลายวันเนี่ยจำเป็นต้องปลุกยีสต์ยีสต์เราใช้1ช้อนชากาแฟนะคะใส่อย่างนี้เลยเพื่อนนะคะใส่แล้วคนค่ะพักไว้ประมาณ 4-5 นาทีนะคะหรือ3นาทีก็ถ้าฟูขึ้นก็ใช้ได้แล้วยีสต์นี้ที่เราปลุกไว้นะคะผ่านไปประมาณ2นาทีเองค่ะเพื่อนนะคะขึ้นฟูแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะพอใช้ได้แบบนี้เพื่อนก็ใส่หม้อเลยค่ะนะคะก่อนที่จะตักใส่ขวดโหลแล้วใส่หม้อแบบนี้เลยคนเลยค่ะให้ทั่วหม้อนะคะพอเขาทั่วแล้วก็ใส่ขวดค่ะขวดนี้เราต้องลวกทุกครั้งนะคะในการใช้ขวดโหลเนี่ยค่ะเราตักเนื้อผลไม้ใส่ไปก่อนนะคะเพื่อนเทใส่เลยนะคะสิ่งที่เพื่อนลืมไม่ได้นะคะคือวันที่หมักนะคะชื่อผลไม้นี่ใส่ทีหลังก็ได้แต่วันที่หมักเพื่อนต้องใส่ก่อนเลยนะคะติดแบบนี้เลยเพื่อนเอาฝามาปิดไว้ไม่ต้องล็อกนะเพื่อนนะปิดไว้เฉยอีก4หรือ5วันมาดูนะคะอยู่ที่อากาศนะเพื่อนนะในขั้นเราจะมาดูวายลูกหม่อนหรือมันเบอรี่ของเราดูนะคะเขาจะมีนะคะดูสีสันสวยมากค่ะนะคะสวยมากมัสปาร์กิ้งวายนะคะก็คือวายเทอร์ซ่านะคะหวานมากค่ะเพื่อนแอลกอฮอล์ต่ำๆนะคะหวานมากอร่อยค่ะนะคะเราหมักได้4วันเราจะใช้เลยนะคะไม่รอ5วันถ้า5วันนี้ความหวานอาจจะลดลงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกรองแล้วก็ไปน็อกกันค่ะใส่หม้อนี้เลยนะเพื่อนนะนะคะก้นขวดไม่เอาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนสีของเขาที่ดำๆนี่ออกสีหมดแบบนี้เลยนะคะที่เราได้สีนี้ไม่ดำเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลูกหม่อนดำทั้งหมดนะคะเราจะมีสีแดงๆด้วยแต่พอแช่แล้วนะคะจะออกมาแบบนี้นะคะเป็นน็อกกันค่ะเพื่อนวายลูกหม่อนหรือมันเบอรี่นะเพื่อนนะหลังจากกรองแล้วเราก็จะมาน็อกค่ะโดยการตุ๋นแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเราลงในน้ำร้อนแล้วเนี่ยเราก็ต้องคนกระจายนะคะให้เขาสัมผัสทั่วๆแบบนี้เลยนะคะเราสัมผัสนะคะพอร้อนมากแล้วใช้ได้เลยนะพ่อไม่ต้องรอให้เดือดนะคะเริ่มเดือดมาที่ชายเนี่ยนะคะยกลงจากน้ำร้อนเลยนะหลังจากเราน็อกแล้วนะคะ
เราก็จะมาใส่ขวดโหลได้เลยค่ะโหลลวกน้ำร้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะพออุณหภูมิลดลงเราก็ใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เย็นสนิทก็ได้นะคะสีสวยมากค่ะเพื่อนพอแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถล็อกฝาได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีนี้ทำงานแล้วค่ะเราก็จะรออย่างเดียวให้เขาตกตะกอนแล้วมาดูน้ำชื่อผลไม้แล้วก็วันที่หมักต่อนะคะอีก3วันกับเพื่อนมาดูวายลูกหม่อนที่เราหมักต่อจากหลังจากกันน็อก3วันนะคะเพื่อนนะมาดูนะคะว่าสีของเขาออกมานะคะสวยใสนะคะเพราะว่าเราใช้ลูกหม่อนที่ไม่ได้ดำทั้งหมดนะคะเขาจะออกมาสีแดงๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนนะคะสีแดงๆนะคะใส่แก้วให้ดูนะคะสวยมากค่ะแต่ถ้าเราใช้ลูกดำๆทั้งหมดเลยนะคะงอมๆเนี่ยเขาจะออกสีดำนะคะเขาไม่แดงแบบนี้หอมค่ะนะคะสีสวยแล้วก็หอมด้วยค่ะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนกาแฟพอหอมหวานนะคะแอลกอฮอล์ต่ำๆไม่แรงเท่ากับเสาวรสนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบนะคะหวานหวานนะคะไม่เปรี้ยวค่ะนะคะเขาไม่เปรี้ยวสีสวยมากนะคะเป็นไวน์ที่สีสวยมากๆอีกชนิดหนึ่งเพื่อนๆถ้ามีลูกหม่อนลองทำทานในคลิปนี้เพื่อนชมแล้วถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับไวน์ผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ